รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วง World Gas นับแบงค์แจกโชคคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับติดตามได้2ตอนติดกันเลยนะครับเราเที่ยวจังหวัดอยุธยาพร้อมกับไหว้พระนะครับแล้วก็กินของอร่อยเที่ยวดีมีเฮงกับ WP Energy โอ้นี่แหละครับถ้ามาวัดนี้แล้วนะคุณผู้ชมต้องมาห่มจีวรนะครับรับรองว่าเป็นสิริมงคลมากเลยนะครับตอนนี้คนเข้าคิวกันแน่นเลยไหว้พระวันแรกเสร็จนะครับก็มาช็อปโรตีหมดแล้วโอ้โหนี่ซื้อเอาไปขายกันเลยฮะเนี่ยคนละอันครับคนละอันร้อนๆเลยร้อนๆหยิบคนละอันคนละอันชิมโรตีกันไปแล้วสุดอร่อยนะครับเราก็มารับพรกันอีกวัดนึงนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาติดตามอีกหนึ่งตอนติดตามนะครับว่าตีอ้วนชวนหิวจะพาเนี่ยนะครับลูกทัวร์ WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวอแก๊สไปกินอะไรกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวอแก๊สวันนี้มาแถวลาดพร้าว101นะครับย่านนี้มีของอร่อยกับที่อ้วนชนหิวแล้วก็เวิร์กแก๊สนะครับ Urban Street ครับร้านนี้เขาบอกว่ามีไอเดียใหม่เป็นร้านที่ขายสเต็กนะครับแล้วไม่ใช่สเต็กธรรมดานะครับเป็นสเต็กถาดโอ้โหจะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวผมว่าเข้าไปคุยดีกว่าว่าถาดเท่าไหร่แล้วมีอะไรกันบ้างแต่อย่าลืมนะครับดูรายการตีอ้วนชนหิวหรือว่ารายการอื่นๆในช่อง5เนี่ยดิจิตอลกด1นะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สวัสดีครับคุณแซมสวัสดีครับพี่นี่เจ้าของร้าน Urban Street ครับชื่อคุณเหมือนร้านเหล้ามากนะคล้ายๆครับคล้ายๆเราเอาชื่อตามฝรั่งมาเงี้ยเป็น Urban Street แต่ว่าเขาบอกสเต็กร้านคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยคือแบบว่ามากินให้ทั้งครอบครัวใช่ครับเพราะมันใหญ่ยักษ์ปราบเซียนครับปราบเซียนเลยสเต็กถาดปราบเซียนจานใหญ่สเต็กถาดปราบเซียนนะฮะขายเป็นถาดๆขายเป็นถาดเลยครับใน1ถาดนี่ราคาเท่าไหร่ฮะ599บาทครับมีสเต็กอะไรบ้างมีสเต็กหมูคุโรบุตะมีสเต็กเนื้อแล้วก็มีสเต็กไก่มีซี่โครงหมูบาร์บีคิวอันใหญ่แล้วก็มีฟิชแอนด์ชิปปลาทอดมีเบอร์เกอร์ไก่มีไส้กรอกชีสด้วยกาลิกเวสขนมปังกระเทียมแล้วก็สลัดโอ้โหนี่คุ้มเลยถาดเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ครับทำไมอยู่ดีๆมาทำสเต็กถาดแบบนี้ก็เราเห็นจากไอเดียที่เวลาลูกค้ามาร้านเราเนี่ยครับคือสั่งคนละจานแล้วบางทีก็ทานไม่อิ่มใช่ไหมครับเราก็คิดว่าถ้าเราเอารวมกันหมดทุกอย่างแล้วก็ทำให้มันถูกลงหน่อยสำหรับครอบครัวที่มากันหรือว่าสำหรับเพื่อนฝูงหลายๆคนที่มาเป็นชุดใหญ่แล้วบางคนที่ไม่กินเนื้อก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ครับเปลี่ยนได้ครับถ้าไม่ทานเนื้อเราก็เปลี่ยนเป็นหมูให้จะเปลี่ยนเป็นหมูเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นไก่อบชีสก็ได้ครับเอางี้แล้วถ้าเกิดมาคนเดียวไม่มีใครครบมีของให้ทานไหมมีครับเราก็มีสเต็กเป็นจานอย่างเราแยกออกมาได้มีเป็นสเต็กหมูอย่างที่บอกสเต็กเนื้อพาสต้าก็มีครับมีอย่างเดียวใช่ไหมที่ถาดใหญ่คือสเต็กถาดตอนนี้เราทำอีกอันนึงเป็นสเปเชียลเมนูออกมาเป็นบิ๊กไบต์แซนด์วิชใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ่มากใหญ่ประมาณนี้ใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใส่เนื้อสเต็กทั้งอันเป็นสเต็กแซนด์วิชอยู่ตรงไหนครับที่ร้านอยู่ในซอยลาดพร้าว101ครับครับอยู่ตรงข้ามกับซอย37เลยบอกตรงคุณผู้ชมยังไม่ทันกินนี่เห็นแล้วเหนื่อยเลยนะมันสุดคุ้มจริงๆโอ้โหกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ชอบร้านนี้ดูสินี่อาวุธเขาเป็นปังตอน้อยบอกเลยนะคุ้มมากนี่แล้วจานเป็นเขียงเรียกได้ว่าหั่นเนื้อแล้วกินกันเป็นพ่อครัวเองเลยของเขาดีด้วยนะเนื้อก็นุ่มมีซอสให้เลือกมีทั้งเปปเปอร์อันนี้ซอสทาท่าทานกับปลาส่วนอันนี้เป็นโรเซ่เป็นซอสมะเขือเทศผสมกับมายองเนสไหนลองเปปเปอร์หน่อยเปปเปอร์เนื้ออร่อยลองหมูบ้างหมูซะหน่อยนะหอมไส้กรอกไส้กรอกสเต็กปลาโอ้แล้วให้แบบเต็มเหนียวอ่ะจุ่มกับทาท่าซอสซี่โครงนี่ทิ่มลงไปนี่ไม่ต้องเอาเนื้อตัดเลยนุ่มเลยนะเนี่ยนุ่มเลยนะโอ้ดูความนุ่มนะโอ้โหหลุดติดซ่อมเลยอร่อยนี่สปาเกตตี้นะฮะเส้นดำนี่แซนด์วิชหั่นงี้เลยเนี่ยไหมเปิดมาไข่ดาวไข่เดียวแตกโอ้โหสวยงามน่ากินชีสเชิ้ตเยิ้มก้อนเดียวอยู่ใหญ่เหลือเกินอ่ะใหญ่จนล้นอ่ะ
มาเชื่อผมมาทั้งครอบครัวมีตังค์พันเดียวสั่งแบบผมอย่างเงี้ยได้เลยนะบนโต๊ะกินกันคุ้มสุดๆขอเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาลองสเต็กถาดปราบเซียนคุ้มจริงๆใหญ่มากมาคนเดียวก็ทานได้นะครับทานไม่หมดก็ห่อกลับบ้านได้ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว101ครับซอยลาดพร้าว101แวะมาเลยนะครับวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการถิ่นวันเฉลี่ยนะครับมอบโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับร่วมสนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ร้านเด็ดสูตรดี QP จัดให้วันนี้นะครับตามกลิ่นหอมๆมาร้านนี้เลยนะครับอยู่แถวบรรทัดทองนะครับ50ปีแล้วครับครองใจคนชอบกินหมูสเต๊ะนะครับร้านนี้เลยเฮียมิงมิงหมูสเต๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียมิงถามหน่อยสิเห็นบอกของเฮียเนี่ยหมูสเต๊ะไม่เหมือนใครเลยใช่มั้ยคือมาใหญ่เนื้อนุ่มไม้ใหญ่เนื้อนุ่มนอกจากหมูสเต๊ะตับสเต๊ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วเขาบอกน้ำจิ้มของเฮียเนี่ยไม่เหมือนใครในประเทศนี้ครับเจอน้ำจิ้มซีอิ๊วดำนี่ไม่เหมือนไม่มีใครโอ้โหเป็นน้ำจิ้มสูตรซีอิ๊วดำด้วยเหรอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นอกจากชิมแล้วขอดูสูตรเด็ดหน่อยได้ไหมได้ครับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของผมจะใช้ซีอิ๊วดำผสมกับน้ำส้มสายชูมะข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานรสชาติจะไม่หวานแหลมแต่ได้ความหอมมากกว่าใส่หอมแขกพริกขี้หนูลงไปเลยครับท่านกับหมูสเต๊ะอร่อยมากๆเลยครับคุณตีลองแวะมาชิมได้นะครับหมูสเต๊ะสูตรน้ำจิ้มซีอิ๊วดำนะครับมิ้งโภชนาอยู่ที่ไหนครับเฮียถนนบรรทัดทองครับจุฬาซอย30ครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับน้ำส้มสายชู QP นะครับมองไปทางร้านเนี่ยไว้ทำหมูสเต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยๆนะครับสวัสดีครับQP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่น